พี่ดอนรู้ไหมคะว่าตั้งแต่วันนั้นอะเครื่องอัดเสียงของดนก็ใช้ไม่ได้อีกก็เลยเหลือแต่เครื่องอัดเสียงของพี่ดอนแค่เครื่องเดียวที่ยังใช้ได้ดนเขาเก็บรักษาเครื่องอัดเสียงของพี่ดอนไว้อย่างดีเลยนะคะเหมือนกับว่ามันคือตัวแทนของพี่ดอนพี่ดอนรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นน่ะดนก็ใช้เครื่องเนี้ยอัดเสียงนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยกินให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละนี่คุยกับใครอ่ะพี่ตินน่ะนี่คุยไลน์กับพี่ตินด้วยเหรออืมก็ฉันขอไลน์เขาไว้เองอ่ะก็ตั้งแต่วันที่เขามาเล่นคีย์บอร์ดแทนนายไงคุยอะไรกันเยอะแยะนายบอกว่าหิวไม่ใช่เหรอกินสิรู้แล้วน่ะเขาคุยเรื่องแต่งเพลงอ่ะอืมพี่ติงเขาให้พวกเราไปดูได้นะนายไม่ไปแน่นะนี่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 ว่าไงเย็นนี้ที่บ้านฉันกลับดึกจะกินข้าวด้วยกันไหมเธอบอกว่าเธออยากกินเนื้อย่างไม่ใช่ก็เย็นนี้นัดกับพี่ตินไว้แล้วไงแล้วจะไปกินกับนายได้ยังไงนายก็ไปกินดิเดี๋ยวฉันให้พี่โรเบิร์ตมารับเองฉันสังเกตมาหลายทีแล้วนะฝ้ายกับอาชิตะเนี่ยสองคนนี้มีอะไรแปลกนายว่าสองคนนี้เขาชอบกันอยู่ไหมอ่ะคนที่ทะเลาะกันบ่อยๆกลายมาเป็นคนชอบกันมีตั้งเยอะนายว่าไงนี่เธอจะไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยเอ้าก็นายไม่อยากรู้หรอฉันอยากรู้ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยนายบอกว่าพี่โรเบิร์ตจะมารับไม่ใช่เหรอฉันบอกให้พี่โรเบิร์ตไม่ต้องมารับแล้วก็นายเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าจะพาไปกินเนื้อย่างอ่ะไปดิโอ้ยเอ็มมาเอ้าแล้วใครใช้ให้เธอยัดเข้าไปขนาดนั้นล่ะฉันต้องอ้วนขึ้นแน่ๆเพราะนายคนเดียวเลยเนี่ยเอ้านี่โดนให้มันช้าๆหน่อยดิฉันเหนื่อยเมื่อกี้นั่งอยู่ดีๆก็บอกว่าอยากลงมาเดินย่อยพอลงมาเดินก็บอกว่าเหนื่อยสรุปจะเอาไงขอนั่งพักแป๊บนึงนะเอ้าคืนฉันทำไมอ่ะจะไม่หัดแต่งเพลงแล้วหรอนายเก็บไว้นั่นแหละฉันรู้ว่ามันสำคัญกับนายแล้วอีกอย่างฉันก็ใช้มันแต่งเพลงมาพอสมควรแหละโอ้โหนี่มันกี่เพลงเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยก็มันมี3เพลงใช่ไหมล่ะฉันก็ลองแต่งทั้งหมดนั่นแหละแต่นี่มันดูไม่ใช่3เพลงนะก็เมโลดี้หนึ่งมันแต่งเนื้อเพลงได้ตั้งหลายแบบนี่นายลองดูเนื้อเพลงให้ฉันหน่อยดิเป็นไงบ้างอ่ะแล้วสรุปแล้วเธอจะแต่งเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันหลากหลายกันมากเลยนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะในว่าไงดีอะเอ้า
ก็เธอเป็นคนแต่งเธอต้องเลือกเองสิว่าจะแต่งเกี่ยวกับอะไรก็ฉันเลือกไม่ได้นี่เวลาเธอฟังเธอรู้สึกยังไงเธอเอาความรู้สึกตรงนั้นแหละมาแต่งเพลงแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ